มจะเอาซานี่305นะครับชักล่องบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาให้เสร็จแล้วกันนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วกันนะครับผมมาเราอยู่ประเทศเก่านะครับคุณผู้ชมครับวนๆเวียนๆไปอยู่อย่างนี้แหละไอประเทศนั้นแม่งก็มีแต่งานเดิมไม่เสร็จสักทีเนาะเดี๋ยวมาประเทศนี้กันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมไปเดี๋ยวสลับกันนะครับคืองานตรงนี้มันเหลือ 2% ใช่ไหมล่ะมันยังไม่เสร็จอ๋อนี่ไงเหลือตรงกลางนี่ไง 2% นี่ไงโอ้โหผมลืมไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขเดี๋ยวไปกดตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเอา 3.5 มาเลยแล้วกันครับ3.5 กลายเป็นลูกรักไปแล้วนะครับตอนนี้ครับแม่ขับโคตรดีเลยครับผมคุณผู้ชมซานี่ครับไอ้หนุ่มตีนะครับคุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มตีจากแดนพันดินใหญ่นะครับไปครับผมเดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่าเดี๋ยวทำทางมาขุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวชักล่องตัวนี้ตามเส้นไปเลยแล้วกันนะครับไปเลยตามเส้นไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าไปครับว่าไปทุกอย่างตามมือเราหมดนะครับทุกอย่างขุดทำทุกอย่างมันตามมือเราหมดเลยตามที่มือเราสั่งเลยนะครับยืนตักกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยืนตักกันแบบนี้เลยสบายสบายชิวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนี่ครับผมจุดจั่วครับจุดจั่วครับผมไอ้รุมตีบุ้งกีตีไปเลยครับประมาณน่าจะเกือบ2คิวอ่ะ 1.6 1.7 นะผมไม่ได้ดูข้อมูลมาสักทีนะก็ได้แต่เดานี่แหละนะครับผมไอ้รุมตีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะแวะเวียนมาประเทศนี้ไปบ่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับไอ้หนุ่มตีโอ้โหขึ้นไปอีกได้ไหมเนี่ยเขาตีเส้นไปให้แล้วนะครับผมแล้วแต่เราจะขุดตรงหรือไม่ตรงอ่ะนะครับผม305นะครับผมมีแผ่นเหล็กเสริมพิเศษนะครับ3แฉกด้วยแล้วกันนะครับ30ตันนะครับผมคู่แข่งของเขาก็คือผมมันซื้อ PC 300นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แคท336นะไม่ใช่นะครับคู่แข่งของเขาคือผมมันซื้อ PC 300เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพูดแบบนี้เลยแล้วกันครับนี่เคยเห็นไหมชักล่องแบบเนี้ยเคยเห็นไหมหาดูได้ยากนะครับผมมีซานี่ที่เดียวชักล่องแนวตรงแบบนี้เลยนะครับผมยังไงล่ะแนวตรงครับชักล่องแนวตรงเอ้ยไม่ใช่ดิเขาไม่ได้เรียกว่าชักล่องแนวตรงดิเขาเรียกว่าชักล่องแนวขวางแนวขวางถ้าแนวตรงอ่ะก็ต้องขุดตามแนวละถูกแล้วอันนี้เราขุดแนวขวางไงเราขุดไม่ถูกนะครับทำไงได้มันมีกองดินมาบังอ่ะถ้าจะโยนออกโอ้โหเสียเวลานะครับแต่มันแบบนี้มันขุดยากหน่อยแต่ว่ามันจะกว้างนะมันจะกว้างนะครับผมมีเสียงคลางเล็กน้อยครับผมมีเสียงคลางเล็กน้อยเดี๋ยวเราดึงแนวนี้ไปนะครับผู้ชมทีนี้แนวนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะครับเอาละต้องตั้งให้มันตรงๆนะครับตั้งลำให้มันตรงๆมันจะได้ขุดง่ายๆชื้อโอ้โหรถมันแรงอยู่นะครับแรงกว่า JCB เยอะเลยคุณผู้ชมโอ้โหบูมอาร์มก็ยาวนะครับเร็วด้วยนะครับเร็วด้วยเร็วมากๆนะครับจัดจ้านในย่านนี้ย่านนี้นะครับผมแม่จัดจ้านในย่านนี้เลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ยงานชักล่องครับผมใส่ไปเลยครับใส่มาเลยฝั่งนู้นก็งานชักล่องเหมือนกันนะงานขุดล่องมีอย่างเยอะเลยอ่ะรุ่นไหนอีกงานนึงก็ขุดล่องเหมือนกันอ่ะนะครับผม305ครับ
เอ๊ฝั่งนี้ยังไงวะฝั่งนี้ถึงไหมเอ้ยถึงนี่ว่ะถึงก็เอาเลยอุ้ยผมไม่คิดว่ามันจะเอื้อมถึงเลยนะครับคุณผู้ชมว่ากันไปครับว่ากันไปอู้สวิงช้ามากโอ้โหสวิงอย่างช้าอ๋อนี่เราไปขุดเราไปเทฝั่งซ้ายก็ได้นี่ว่าเนี่ยเราเทตรงนี้ก็ได้นะครับจัดไปครับจัดไปบุ้งกี้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมบุ้งกี้ใหญ่มีกระจกให้ดูด้วยนะครับโอ้โหอาร์มมันควรที่จะเข้าได้อีกนะเนี่ยอัปเดตขออัปเดตแค่ภูมินะครับไม่ได้อัปเดตอาร์มอะไรเลยถอยครับถอยหน่อยเวลาถอยก็ต้องดูหลังด้วยนะครับรถมันดูเหมือนช้าใช่ไหมคุณผู้ชมพอดูคิดว่ามันช้าป่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันจะเอื้อมถึงหรือเปล่าดินไม่ค่อยแข็งครับตรงนี้ครับสบายๆนะครับชิวๆนะครับไปชิวๆเลยแล้วกันนะครับปัจจัยหลักอยู่กับคนขับนะครับปัจจัยหลักเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับคนขับล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าคนขับนี่คือคนควบคุมนะครับผมจะโยกให้เร็วจะโยกให้ช้าก็ได้นะครับแต่ถ้ายุดโยกเร็วๆก็ต้องแม่นหน่อยนะครับผมต้องให้แม่นๆนะอันนี้มันจะต้องแนวนี้นะเนี่ยโอ้โหใช้แรงบุกกี้เลยนะครับงานชักล่องครับผมเด้แรงเยอะมหาศาลครับแรงมหาศาลอ่ะคุณยอมแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเยอะมากๆนะครับผมชักล่องครับผมไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่ก็น่าจะยาวเหมือนกันนะครับสำหรับการนี้ชักล่องแบบยาวๆเลยอ่ะแม่งานอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นงานชักล่องเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นงานชักล่องอันนี้ก็งานชักล่องนะครับผมน่าจะเดินระบบน้ำเลยเดินระบบน้ำปุ๊กน้ำปรับปลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าผมจอดเปรี้ยวๆว่ะก็ว่าอยู่ไม่ได้แต่งทางเดินเลยได้แต่งทางเดินเลยนะครับโอ้โหใส่มาเลยใส่ไปครับใส่มาชุบนี้จดจ้าครับจดจ้าเอาละคุณโยครับมาห่างไกลเกินไปว่ะต้องยืนประมาณเนี้ยให้แบบขอบแท็กแบบชิดแทบชิดเลยอ่ะต้องยืนประมาณเนี้ยถึงจะขุดง่ายนะครับไม่รู้ว่าวิดีโอนี้จะเสร็จหรือเปล่าไม่น่าจะเสร็จหรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าดูต่อแล้วกันนะเดี๋ยวลองเอา500เฮดอยู่ไหนวะแคทก็มีนะครับแคทอยู่ฝั่งโน้น500เฮดอยู่ฝั่งโน้นโอเคเดี๋ยวไปดู500เฮดกันบ้างนะครับงานอยู่ฝั่งนี้ก็เหลือเยอะนะครับคุณผู้ชมเราตัดภาพไปตัดภาพมาลองดูนะครับ
าเหลืออย่างเยอะเลยนะอันนี้กองดินจะกับกองดินอะไรก็ไม่รู้นะของงานลอกโอเคงานปรับพื้นที่ไงจะปรับจะให้ปรับทำไมปรับแล้วก็ขุดอยู่ดีอ่ะคนกันอยู่ดีอ่ะจะให้ปรับทำไมก็ไม่รู้นะโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเหลืออีกนิดนึงไม่ค่อยเยอะแดดร้อนๆนะครับทำไปนะครับผมนะครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ